วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ Daily C3 จะไปเก็บตกจากงานไลน์โตเกียวคอนเฟอเรนซ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งในครั้งนี้ผู้บริหารชาวไทยค่ะได้มีโอกาสขึ้นเวทีด้วยนะคะให้ความสำคัญกับประเทศไทยค่อนข้างมากไปติดตามชมอีกหลายๆเรื่องของงานนี้กันค่ะรอบนี้เป็นครั้งแรกที่กรรมการผู้จัดการไลน์ประเทศไทยคุณอารยาพนมยงค์ได้มีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีงานใหญ่อย่างไลน์คอนเฟอเรนซ์2018ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จของไลน์ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ใช้ไลน์เยอะอันดับ2รองลงมาจากประเทศญี่ปุ่นจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต45ล้านคน42ล้านคนเป็นผู้ใช้บริการไลน์สิ่งที่ทำให้ไลน์ประเทศไทยประสบผลสำเร็จแบบนี้เนื่องจากให้ความสำคัญกับความเป็นไทยค่อนข้างสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีในการซื้อสติ๊กเกอร์บริการคอนเทนต์อย่างไลน์ทีวีLine Today และบริการอย่าง Line Man ซึ่งเข้ากับวิถีชีวิตคนไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหลายคนคงอยากรู้ว่ามีฟีเจอร์หรือบริการอะไรบ้างที่จะเข้ามาที่เมืองไทยในเร็วๆนี้คุณอริยะพนมยงค์แววว่าฟินเทคมาแน่นอนส่วน Line Quick Game ที่หลายคนให้ความสนใจก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตลาดสักหน่อย Line เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องการนำเทคโนโลยีให้เข้าถึงคนได้คุณจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุไหนก็สามารถเข้าถึง Line ได้ไม่ยากเลยค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องทาง Line ของรายการเรานะคะ @lowtech lowtech ในวันนี้เพื่อไฮเทคนั้นข้างหน้ามีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ